มีคนคนอื่นเขาเคยได้ไฟมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขาไม่บอกคุณว่าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้ไผ่แห้งอยู่ที่นี่จะทำยังไงครับถึงจะเห็นมันต้องเอาไม้ไผ่สองซี่นี่มาสีกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวก็เกิดไฟขึ้นมาตรงนั้นไฟอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อเออไฟมันอยู่ตรงนี้เราก็มาทำเอาไม้ไผ่สองซี่มาสีกันเข้าไปทำไปทำมันเหนื่อยอะเมื่อมันเหนื่อยความขี้เกียจมันก็มีเห็นไหมไม่ไผ่มันกำลังจะพอเรานอนถึงขี้เกียจไฟมันมีเราทิ้งมันไปเนี่ยอย่างนี้ก็ไปประกาศว่าไฟในที่นี่ไม่มีไฟในที่นี่ไม่มีเนี่ยอันนี้เราก็หลงผิดอย่างนั้นความเป็นจริงนั้นเนี่ยไฟมีอยู่ที่นั่นเมื่อเราทำความร้อนไม่สมดุลกันไฟก็ไม่เกิดอันนี้เราก็เข้าข้างตัวเราไม่พูดหาความจริงถ้าว่าเราอุตส่าห์ทำไปเรื่อยๆมีขันติมีวิริยะมีความเพียรเอาไม้ไผ่สีกันไปจนเป็นควันเป็นไฟมันก็เป็นไฟได้จริงๆครับอันนี้เราปฏิบัติไม่ถึงมันก็ไม่มีไฟก็เลยตัดไปถึงว่าไม่มีไฟแล้วตรงนี้นะไอ้ความเพียรเราไม่พอเราไม่ถึงเช่นแบบพระไทยก็เหมือนกันพระฝรั่งก็เหมือนกันอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็บางทีก็ถือขันดอกไม้มาหลวงพ่อลาศึกษาแล้วลาศึกษาทำไมหมดความเพียรแล้วพูดอย่างไม่อายนะใครพระพุทธเจ้าทำความเพียรยังไม่หมดนักบวชมาพรรษาสองพรรษามาทำความเพียรหมดแต่แล้วทำไมถึงเก่งเกินนี่คือนี่ว่าเราพูดถูกแต่ความเป็นจริงความเพียรมันหมดไม่ได้นะจะทำไปเถอะความเพียรมันไม่หมดแต่เราขี้เกียจเนี่ยเรียกว่าไม่หมดความเพียรมันหมดที่เราไอ้ความเพียรมันมีอยู่อย่างนี้นะครับก็เลยพูดไปแล้วก็ไม่พิจารณาเหยียบมันไปเหยียบความจริงเรื่อยไปจนได้ความเพียรหมดแล้วไอ้ความจริงก็ต้องพิจารณาดีๆนะไอ้ความเพียรมันไม่หมดมันหมดไม่ได้เช่นมานั่งทำความสงบอยู่เดี๋ยวนี้เขาจะตีกลองอยู่ตรงนั้นถึงเรานั่งไปนั่งไปก็กำหนดลำคาญขึ้นเกิดความลำคาญขึ้นทำไมมันลำคาญเราหาความสงบตรงนี้มันมานั่งอยู่ในเขามาตีกลองหนวกหูอีกทีนี่ก็ค่อยคิดขึ้นมาสงบก็ลำคาญขึ้นมาลำคาญทำไมมันถึงลำคาญเพราะว่ามันคิดผิดมันถึงลำคาญคิดผิดยังไงก็คิดว่าเสียงนั้นมันมากวนเราเนี่ยคิดผิดแล้วถ้าคิดผิดเกิดทุกข์เกิดลำคาญเกิดไม่พอใจขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมากองคือโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาปัญหาอันนี้แก้ไม่ได้แต่เพราะเราตรงไปอยากหาความสงบมันไม่สงบก็เพราะมีสิ่งที่มากวนครับอันนี้หลายพรรษาหลายปีบางคนก็ตายไปเลยไม่รู้เรื่องถ้าหากเราทนต่อสู้กับเวทนานี่อยู่นานๆมีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็ต้องพิจารณามันดีๆไอ้เสียงกลองที่เขาตีขึ้นน่ะที่เราว่าเรารำคาญอันนี้เราคิดผิดทำไมคิดว่าเสียงมันมากวนเรามันต้องอยู่ที่นี่นานๆครับอยู่ที่นี่นานๆจนให้มันเกิดปัญญาให้มันเกิดญาณเนี่ยทำมันไปตรงนั้นเนี่ยมันทุกข์อยู่ตรงนั้นเนี่ยนานๆมันถึงจุดอีมันบ้านหนึ่งมันจะมีความรู้อันหนึ่งพ้นขึ้นมาว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่สบายอยู่ที่นู้นก็ไม่สบายเพราะอะไรมากวนเราเราจะทะลุเพ่งหาที่อยู่ของเราเนี่ยอันนี้มันไปอยู่ที่ไหนมันจะเกี่ยวไม่กวนเนี่ยมันจะคิดนึกไปนึกมาคิดไปคิดมาพิจารณาได้แค่จะโผล่นะอันนี้เนาะไม่ใช่เขามากวนเราซะแล้วเนี่ยลองไปกวนเขานี่ครับมันกลับแล้วที่มันกลับได้อันนี้เพราะมันรำคาญเพราะมันทุกข์เพราะมันอยากจะหาความสงบครับนะ
มันไม่เกิดปัญหาขึ้นมาในที่นี้นะที่มันที่ไม่ชอบใจที่มันทุกข์ที่มันรำคาญเนี่ยไอ้สิ่งที่มันมีสงบมีความสุขมีความไม่รำคาญมันก็เกิดขึ้นมาจากที่อันนั้นขึ้นมาถ้าเรามีความเห็นว่าไม่ใช่ว่าเขามากวนเราจะแล้วนี่มันเราไปกวนเขาต่างหากแล้วพอเห็นเช่นนี้เท่านั้นเนี่ยครับนะมันจะถอนตัวมันเองจะแล้วมันจะเลิกเลยครับมันเลิกครับไม่ต้องไปบังคับอะไรมันแล้วเห็นชัดว่าเราเป็นเราไม่ไปกวนเขาที่เราเห็นว่าเราเขามากวนเราความเห็นผิดของเราคือปัญญายังไม่เกิดถ้าเราเห็นเช่นนี้ท่านเนี่ยโอ้ยเราไปกวนเขาถ้าหากว่าเราไปกวนเขาแล้วเราก็ทิ้งของทางนอกแล้วก็ดูข้างในอย่าให้มันไปกวนมันคนละเรื่องพอจิตมันรู้เช่นนี้แล้วครับมันก็วางของมันมันจะขบเสียงในต่างๆมันจะเกิดอยู่เต็มที่มันก็ช่างมันเถอะมันก็อยู่สบายมันก็สงบคำที่ว่าสงบนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินอะไรมันไม่ได้รู้อะไรอันนี้มันสงบเพราะมันได้ยินเพราะมันได้รู้ตามเป็นจริงของมันเกิดขึ้นมานี่ทีนี้เราปล่อยรู้จิตว่าจิตของเราปล่อยได้เอามาใช้ให้มันตามเวลามันทีนี้ถ้าเราอยู่เป็นกลุ่มกันหาที่ความสงบตรงนี้พระอยู่นี่ในความสงบแต่คนจะมาโวยวายขึ้นตรงนี้ไม่ได้เราต้องบอกหยุดอย่ามาทำงานอยู่นี่อย่ามาพูดแรงอยู่นี่อย่ามาร้องรำทำเพลงอยู่ตรงนี้ต้องเอาของโลกมาใช้ถ้าว่าจะปล่อยไปมันจะเล่นในต่างๆนากันอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับอย่างนั้นถ้าว่าถึงที่มันจริงๆเนี่ยมันจะทำอะไรกันเมื่อเราจะต้องวางก็ต้องวางมันไปตามเรื่องสถานที่มีควรทำอย่างนี้สถานที่ไม่ควรทำอย่างนั้นวันนี้ควรทำอย่างนี้วันหน้าควรทำอย่างนั้นมันประสบเหตุการณ์เรื่องพิจารณาตรงนั้นคือเมื่อเราตั้งใจว่าจะทำอันนี้มันจะร้องเพลงมันจะทำให้ไม่เป็นทุกข์หรอกปล่อยได้อันนี้เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านสิ้นไปแล้วไอ้สิ่งที่มารบกวนอะไรต่างๆภายนอกท่านก็พยายามให้เราหนีไปให้เราเป็นคนโง่ซะก่อนไปสร้างความฉลาดที่อื่นตรงนี้มันทนไหนไล่นี้ไปไล่ท่านยังสอนให้เรามักน้อยให้เราสันโดษนะให้เรายินดีในของที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ถึงท่านหมดภาระที่จะละที่จะบำเพ็ญแล้วท่านก็ยังห่วงพวกเราอยู่ท่านตรงนี้จากจิตนี้ไปอยู่จิตโน้นนี้ไปในลักษณะที่ว่านี้ไปเพื่อต่อสู้ไม่ใช่ว่านี้ไปด้วยความแพ้ดีโง่หรือไม่สมบูรณ์นี้ไปเพื่อฝึกเพื่อความเป็นนะอย่างพระองค์ท่านไปอยู่ป่าเหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านเบื่อในบ้านอะไรมากมายท่านไปหาความชนะในป่าให้มันสงบฝึกอยู่ในป่าฝึกให้ที่สงบไม่ใช่นี้ไปด้วยความโง่นี้ไปด้วยความฉลาดนี้ไปด้วยปัญญาเช่นพวกเราทั้งหลายหนีโรคมาออกมาบวชหนีแสงหนีสีหนีอะไรออกมาบางคนก็จะไปเกลียดแสงเกลียดสีจะเกินไปหนีไปเรื่อยๆไปอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์หนีไปเพื่อความแพ้เขาต้องหนีไปเพื่อความชนะเพื่อเอาความรู้ในชั้นในมันเกิดขึ้นมามันดูเรื่องอันนี้จนกระทั่งมันเป็นโลกวิทูอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้รู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อโรคนี้มันไม่แจ้งเมื่อไรเราต้องขอไปฝึกเราต้องขอไปเรียนเสมอเสื่อมไปนะเนี่ยอย่างนี้บางคนก็บอกว่าามันเป็นอาจารย์กิรมาฐานโยโคกลัวเกินไปเข้าอยู่ในป่าไปฉันเรียวมันเหน็ดมันเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยคนนั้นก็จักเทวพูดอะไรมันขัดใจเราก็นึกว่าเป็นอาจารย์หมดทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่ชอบเพราะเราขันตัวเขาอย่างนี้ก็มีอัตตะกิรมฐานิโยโคมันเป็นอย่างไรการมาศึกตามมาศึกนิการโยโคนี่เขาไม่มีใจกันหรอกไม่มีภาควิจารณ์กันมันไปมีภาควิจารณ์แต่อัตตะกิรมฐานิโยชันมือเดียวอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่ออะไรมักน้อยสันโดษอยู่ในป่านี่เป็นอัตตะไปหมดผมเคยพูดว่าดังนั้นท่านฉันข้าวท่านก็เคี้ยวข้าวจะเป็นอัตตะ
จิตรมาถาริโยโกถึงนั้นเนี่ยเขาสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับไม้น่ะมันเป็นประโยชน์ด้วยอะไรในป่ามันเป็นต้นอยู่ไงน่ะมันเป็นต้นเป็นปลายอย่างนั้นน่ะจะมาสร้างบ้านหลังหนึ่งจะมาทำอะไรหลังหนึ่งนะก็ต้องมาตัดมารอนมาเรื่อยมาทำให้มันสัตว์ในส่วนด้วยความยุ่งยากลำบากทั้งนั้นอย่างนั้นมันก็เป็นอัตตะกิริมาถายโยโกก็ไม่ต้องทำอะไรกันทั้งนี้เขาถอนไม้ตัวนี้เขาเรื่อยไม้ตัวนี้เขาใส่กบนี่กระดานนี่ว่ะจุดหมายก็เพื่ออะไรเขาจะเอามาสร้างบ้านมันเป็นที่อยู่นั่นอันนี้คือการกระทำมันเป็นเหตุอยู่แล้วมันเป็นเหตุก็เป็นเรื่องธรรมดาของเราเห็นว่ามันเป็นเหตุครับเมื่อมันมีเหตุเช่นนี้ผลมันจะเกิดขึ้นเช่นนั้นนั่นคือจุดหมายที่สร้างบ้านเป็นเราจะได้อยู่เพราะคนจะต้องได้อยู่ได้ดับได้นอนได้มีอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเป็นธรรมดาอยู่ยิ่งที่มีปัญญาสุตตะอย่างนั้นถ้าหากว่าคนเราไม่ยอมปฏิบัติแล้วก็คิดเป็นสิ่งนั้นฉะนั้นสมัยนี้คนเรานั่นน่ะมันมีความรู้มากแต่ความดีน้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เห็นรู้ชั้นที่สองเข้าไปอีกมันเห็นรู้ชั้นที่หนึ่งฉะนั้นชั้นที่หนึ่งไม่เห็นรู้ชั้นที่สองที่สามเข้าไปมันก็เท่ากับมันไม่รู้นั่นแหละครับไม่รู้ฉะนั้นฉะนั้นผมว่าพูดถึงส่วนพุทธศาสนานี่นะให้พวกเราทั้งหลายการศึกษาปริยัติทั้งหลายเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เป็นเนื้อแท้ดีๆทั้งนั้นเลยแกก็ไม่เคยจะเฟื่องฟูในทางพุทธศาสนานี่ครับพูดอะไรคล่องทำอะไรก็คล่องแต่ว่าตัวไม่ทำไม่ทำใส่ความจริงของมันมันก็ไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้รู้ถ้านั่นก็เหมือนไม่รู้ถ้าว่าอย่างท่านอย่างใครเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นำเด็กปฏิบัติดีครับนำเด็กปฏิบัติดีนี่ทีนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ทำคนรู้มาก็ไม่ทำก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านนี้เด็กเด็กขึ้นนั้นว่ายิ่งขี้เกียจมักง่ายเกินเราก็ถึงโทมใช่ไหมฉะนั้นผมเคยพูดในพระเจ้าประสงค์ฟังเลยนะให้ท่านอยู่ในเมืองก็อยู่ไปอยู่ในป่าก็อยู่ไปให้ท่านพิจารณาฮะให้มันดูเรื่องจริงทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะรู้พระศาสนาโดยการปฏิบัติดูจะมีน้อยจะมีความรู้ได้หลายก็ไม่อยู่ในป่าก็ไม่รู้รัวใครมาดูดีอ่ะรัวเสือไอ้โรคมาดูดีอยู่กรุงเทพเนี่ยเสืออยู่ในกรุงเทพมันเยอะกว่าเสืออยู่ในป่าใช่ไหมตัวในป่ามากตัวในเมืองมันเยอะไปตัวมากกว่าเคยเสือตัดหรือยังไปตรงในป่าเสือเคยตัดไหมแน่เสืออยู่ตามบ้านเคยตะคุบไหมนั่นเสือในบ้านมันตะคุบเสืออยู่ในบ้านเยอะมีชีพมากแต่เข้าไปในป่าเนี่ยตัวมันจะหิวตัวมันจะเหนื่อยตัวมันจะร้อนตัวสัตว์ตัวเสือไอ้ความร้อนอยู่ในกรุงเทพมันโอ้โหมันยิ่งร้อนใหญ่เนี่ยกองไฟกิเลสมารนะครับตัวเสือเสือร้ายกิเลสมารมันไม่กลับกันเสียถึงความปฏิบัติแล้วมันก็จะเดินหมดไปหมดไปเลยเคยคุยมันเดินไม่ถูกเลยก็ไปนู่นมาเมืองไทยก็ไปอินเดียไปอินเดียแล้วก็ไปลังกาไปลังกาแล้วก็ไปลาโลกนี่จะไปรอบโลกโลกนี่มันรอบไม่ได้ไม่รู้เท่าโลกมันรอบโลกไม่ได้มันก็เป็นนี้ในความจริงมันก็ไม่ได้ค้นคว้าอะไรต่ออะไรที่จะอยู่ป่าที่จะปฏิบัติจะมีปริยัติเดี๋ยวนี้ก็จะมีมากนะมันมากเลยทำเป็นเรื่องสนุกสนานกันเป็นหลายอย่างเลยคือว่ามีคือปฏิบัติของเราจิตใจเราเมื่อมันเห็นชัดจิตใจอันหนึ่งปฏิบัติเรื่องแรกหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นอันนี้ก็เกิดความสงบเกิดความสงบอย่างสมปลอม
เขาเรียกว่าสมถะสงบสงบชั่วขณะสงบไปเพื่อจะวุ่นวายอีกทุนของความวุ่นวายสงบสมถะนี่คือทุนของความวุ่นวายนี่สงบเพราะตาเราไม่เห็นหูเราไม่ได้ยินสงบเช่นนี้เป็นเหตุให้พระดื่มตัวก็ได้อยู่องค์เดียวก็อยู่ป้ายนั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติไปโน้นแต่ไม่รู้ว่าที่เดียดมันเป็นยังไงกันไม่รู้จักเสือบางทีเมื่อมันเสื่อมเมื่อใดก็หายหมดในความสงบสีตาเราเห็นลูกโอ้เราเลยยินเสียงเราเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่คือมันสงบแท้เห็นอยู่ลืมตาอยู่ก็เห็นว่ามันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นลืมตาขึ้นกับมันเป็นภัยอยู่ตรงนั้นนี่ใจเรามันจะสงบเพราะเคยได้สิ่งที่ชอบใจเราเนี่ยมันก็ภัยเหมือนกันระวังถ้าสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดไม่เกิดเกิดขึ้นมาก็จะวุ่นวายอีกต่อไปอยู่แล้วอันนี้ให้พากันเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอย่าประมาทถ้าใครประมาทก็คือคนตายคือคนตายนี่ประมาทแล้วก็เหมือนคนตายแล้วมันจริงใจอย่างนั้นที่คนประมาทคือคนไม่รู้จักไม่ค่อยมีสติคนไม่มีสติก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้จักการสังวรสังรวมไม่รู้จักการสังวรสังรวมก็ไม่รู้จักว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกถ้าไม่รู้จักอะไรผิดอะไรถูกไม่รู้จักข้อปฏิบัติจะงงอยู่ถูกอารมณ์มางงเหมือนไปตาแตกละวุ่นเนี่ยเป็นเพราะอันนั้นแต่เป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้เพราะเรานี่ไม่มีมีแต่เพราะอย่างอื่นเดี๋ยวจะเกิดวุ่นอย่างนี้แหละครับมันจะต้องหลงในรูปมันมีผู้ปฏิบัติก็หลงในการปฏิบัตินี่แหละเป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นอุตส่าห์ทำเถอะครับดูให้รู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรมาผมทั่วผมคิดว่าทุกวันในบุญเราหลายเนี่ยหลายอะไรครับโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหาความจริงได้ทุกวันนี้มีความจริงเยอะไม่ได้ค้นคว้าหาอะไรยกขึ้นมามาดูตอนนั้นจัดหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาดูอ่านออกรู้เรื่องอันใดมันผิดมันก็ผิดมันไปอันนี้มันถูกก็พิจารณาไว้สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านออกปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยจะฆ่าจะว่าจับปลาในกลางทะเลคล้ายๆนกน้อยมันบินในบนอากาศไม่รู้จะคว้าตรงไหนมันเป็นถือเป็นปัจจัยมันคว้ามันถูกครับเพื่อไม่ต้องจับมันมีอะไรช่วยมันเรียกว่าช่วยตัวเองบัดนี้เรามีอะไรช่วยแล้วถ้าลงในทะเลมันมีเรืออาศัยแล้วคือมันมีรู้พอเลยศึกษาแล้วทุกคนพอเลยศึกษาให้คนดูคนจะพอมันมีทุกอย่างมันมีทุกสิ่งก็จะรู้การในการอยู่แบบของเราถ้ารวมยอดของมันแต่มันก็ไม่รู้อะไรครับวันนี้ตาชาคาโลก็จะเกลียดผมก็อันนี้จังอันนี้แน่นี่ตอนนี้วันนี้ชาคาโลจะรักผมวันนี้ชาคาโลก็ต้องสอนเดี๋ยวของอันนี้ไม่แน่นี่เท่านี้มันก็หมดแล้วครับฆ่ามันไว้ครับฆ่ามันไว้เดี๋ยวนี้จะไปกระตุ้นไม้มันจะรักที่มาตัดอย่านานๆนะตัดทุกวันนะถ้านานๆถ้ามันนานไม่ตัดมันก็เป็นป่าใหญ่เหมือนกันนะมันโผล่ขึ้นมาตัดโผล่ขึ้นมาตัดโผล่ขึ้นมาตัดผมเคยเห็นปลวกที่กระตีของผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ก่อนตรงนี้ปลวกไม่มีอ่ะไม่มีกระตีมันขึ้นพอสร้างกระตีไปปุ๊บมันเคยขึ้นมาขึ้นทุกวันตอนเช้าเขาเอาไม้มาเขี่ยหมดตอนกลางคืนมันก็สร้างขึ้นมาอีกขึ้นมาถึงนี่อีกต้องไปเขี่ยมันสร้างขึ้นเรารื้อออกอย่าไปเผลอนะเผลอมันขึ้นกินบนกติหมดนะต้องจะทำมันปฏิบัติอยู่เพราะว่าไอ้ความเพียรของปลวกมันจะจริงเท่าไหร่
เออมันเอาเป็นเดือนเหมือนกันนะบางทีเราเอาเผลอมันขึ้นไปตรงนู้นก็ได้นะเคลียร์ออกตอนเช้ามาก็ออกไปตั้งใจตรงนี้นะเคลียร์ออกมันก็ขึ้นมาตรงนี้เคลียร์ออกเรามันก็รำคาญเหมือนกันนะแม่ทำอะไรขึ้นกันไหลนี่จะคนมารื้อมาถอนตรงนั้นมันหนังเหนียวอะไรที่นี้เลยสักมันก็ดีนี่พวกเนี่ยนี่ผมเคยทดลองนี่ก็เป็นบทภาวนาเราเหมือนกันเช่นนั้นเราทำได้กิเลสมันเกิดขึ้นมาพยายามฆ่ามันผมมันด้วยไม่ทำตามใจไม่ทำตามกำลังมันด้วยทุกวันนะในความเกลียดชังก็ดีความทุกข์ก็ดีถ้าเราฆ่ามันข่มมันก็นะมันก็หมดที่พึ่งเหมือนกันมันมาเกาะเราไม่ได้แล้วปัดมันออกไปเชื่อเนี่ยมาเอาความสุขแล้วก็ปัดออกไปทุกวันซึ่งเกิดเป็นนิสัยครับเกิดเป็นนิสัยดูสร้างขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ครับสร้างอย่างนี้มันต่อมามันจะครอบเต็มเอามันออกตายเต็มตัวคุณการถ้าเราปล่อยมันปล่อยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลยมีอาการไปวันอันนี้การกิเลสตัวเหมือนกันกิเลสตัวเหมือนปลวกนั่นแหละไปหยุดสิโตขึ้นมาโตมากมีท่านเชิญหมดลายเยอะแล้วครับเรียนทุกไปที่ไหนมาระวังจำเป็นให้สร้างปัญญาขึ้นกิเลสนั่นก็ปัญญาทันมันก็อยู่เท่านั้นเนี่ยปัญญาเราก็ยิ่งมันเร็วกว่ากิเลสอยู่แล้วสร้างปัญญาให้เร็วเป็นอาวุธต่อสู้เป็นธรรมอาวุธไปในใจของเจ้าของเท่านั้นเนี่ยอันนี้แต่พอเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้ไม่เป็นกิเลสพอรู้เท่านี้ก็เห็นแง่จะปฏิบัติแล้วไอ้ที่คนไม่รู้เลยว่าแล้วชอบใจแล้วก็ทำอย่างนั้นมันสบายดีโอ้อันนี้ไปนานเที่ยวบางทีไปตายในชีวิตตายชีวิตในดูเรื่องเราออกมาบวชนี่เราต้องการความสบายเราต้องการความสงบไม่ต้องให้ใครบังคับเราเราอยากอยู่แค่อยู่ตามสบายปล่อยขนาดนี้หนักหนาหรือเกินเนี่ยหนักไปวัดนี่ก็ไม่มีใครช่วยได้พูดไม่ได้คงไม่เชื่อไปเท่านั้นแหละยิ่งไปกันใหญ่นี่มันเป็นหลายแบบอันนี้กันเรียกว่ามันวดลายมันมีก็คือเนี่ยนะครับขึ้นได้ใหญ่ระวังตาที่กระตาปรมาทุกขาที่เรียกว่าขึ้นได้ใหญ่มันไม่ใช่ใครถ้าเราไม่รู้เรื่องมันแล้วเราไม่รู้ภาษามันยากไม่รู้ภาษามันชาคาโลเคยเห็นเสือไหมเสืออยู่ในบ้านเสือในบ้านเคยเห็นไหมในบ้านเสือไม่ใช่เสือในป่าเสือในบ้านเห็นไหมเสือตัวเมียนั่นมันร้ายนะระวังเขี้ยวมันยาวเล็บมันแหลมนี่ระวังดีๆเสือตัวผู้อยู่ไม่ใช่เป็นอะไรเขี้ยวมันแหลมเสือตัวเมียไม่ได้แล้วเล็บมันคมเขี้ยวมันแหลมถ้าใครเห็นเสืออยู่ในบ้านทั้งชั่วถ้าสาวเห็นเสือหรือยังเออเชื่อนั่นแหละมันจึงสืบเสือกินตายด้วยนี่ไงเสือจะคุกกินเรื่อยต่อไปนี้หยุดการเที่ยวก็ได้เราไปดูหลายๆแห่งพอควรแล้วบวชทีไปดูแต่เท่านั้นเลยตอนนั้นเนี่ยต่อไปนี่ตั้งใจที่ไหนมีครูมีอาจารย์ช่วยแนะนำเราได้แนะนำคำสอนอยู่ไปพอสบายพอควรไม่ต้องหาอะไรมันมากแล้วที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องหามันนิดนวลอะไรแล้วอาหารการขบการฉันให้มันอยู่ได้เท่านั้นแหละที่ไหนอยู่นั่นจะไม่หาสิ่งสบายแล้วที่ไหนจะพอทำความเห็นมันถูกต้องได้ในการปฏิบัติพยายามอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นที่นี่เป็นบทครั้งที่สองนั่นปฏิบัติมันจะไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอแล้วปฏิบัติเนี่ยเพราะว่ากิเลสนี่อยู่ข้างนอกไม่อยู่ตรงนู้นเนี่ยตัวที่มันนำเราไปนี่คือตัวกิเลสใหญ่เลยตัวมันเป็นหัวหน้าเรานำเที่ยวนี่แหละตัวกิเลสใหญ่
มันบอกว่าไปดูนั่นอยู่นู้นไปดูจังหวัดนั่นไปดูที่ตรงนั้นไปดูที่ตรงนี้ไปดูในเขานั่นเถอะปฏิบัติในเขาเนี่ยเงียบดีในถ้ำถ้าไปเจอในถ้ำแล้วก็ไปเห็นถ้ำทำไมอยู่คนเดียวได้ด้วยสักตัวใช่ไหมโยมเคยมีพระมาจำพรรษาไหมที่นี่มีถามมีครับสบายไหมถ้าเขาบอกว่าเปล่าครับมาจำพรรษาที่นี่เกือบจะไม่รอดพรรษาเนี่ยบางทีก็ตายในพรรษานี่เยอะแยะอ้าวไปอยู่ซะแล้วนี่เกือบเป็นไข้มาเรียไปซะแล้วยังนี่กลัวซะแล้วมันบอกให้ไปแล้วไปถึงที่อยู่ไม่ให้กลัวอีกคนอื่นตายมันกลัวแล้วทั้งนี้นี่พระเคยมาอยู่นี่เคยเป็นไข้ไหมโอ้ไข้ไข้ไข้จะรอดพรรษาถ้ามีสักคนเนี่ยอยู่ไหมนะท่านจะอยู่ก็อยู่เถอะผมไม่อยู่แล้วผมจะไปแล้วก็ตายว่าจะกันหมดนะกลัวถ้าอยู่ในเมืองก็บอกว่าไปอยู่ในป่านี่อยู่ป่าก็อยู่ในถ้ำนี่ถ้าอยู่ในป่าในถ้ำกลัวมาในเรืออีกแล้วไม่มีที่อยู่เลยแล้วก็เดินตะพายบาทเดินตลอดเวลาแต่ก็ไปโน่นแต่ก็ไปนี่ไปนี่แต่ก็ไปโน่นเรื่อยหาที่ปฏิบัติยังไม่ได้ปฏิบัติเลยคือเราไม่รู้จักที่ปฏิบัติมันเองมันก็เลยพาให้ตะพายบาทไปเรื่อยสำนักนั่นสำนักนี่เขาลูกนั่นลูกนี่พอไปนั่งทุกท่านแม่คือท่ำจังหวัดเดินเห็นท่ำหนึ่งนะดีเดือดเนี่ยอ้าวอยู่แล้วเราจะอยู่ที่นี่ก็อยู่ได้ถูกอารมณ์นี้แต่ยอมไปด้วยไปอยู่ที่นั่นโอ้น้ำก็อยากจะอดในสักนิดหนึ่งอาหารก็ไม่ค่อยมากมันบ้านมันไกลจะอยู่สักอาทิตย์หนึ่งก็มีคนหนึ่งว่าโอ้ยท่านจะมาอยู่อะไรทำอันนี้ล่ะมันลำบากมากถ้ำภูเขาร่วมอยู่สบายยิ่งกว่านี้ไม่ได้คิดอีกเลยเลิกทำมีอีกแล้วไปอีกแล้วจะฝ่ายบาปไปเรื่อยมันก็ไปกันอย่างนี้นะอารมณ์นะตัวหกเราไปเรื่อยคนที่สุดจะมานั่งในป่าเราก็เคยไปอยู่ในถ้ำเราก็เคยไปอยู่อดข้าวหกวันเจ็ดวันเราก็เคยอดทำอะไรเราเคยทำมาแล้วไม่เห็นไหนอะไรเหนื่อยเปล่าคือไปเก็บแอปเปิลดีกว่าใช่ไหมคือดีกว่าแล้วต้องไปทำอย่างนั้น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 เรื่อยอย่างนี้อ้าวคือประสิทธิ์เนี่ยคือต้องอาศัยใครทำสวนกินดีกว่าไม่ต้องเหยียดเยี่ยงใครเอาละถูกละก็ไปกันดีนะจะถูกอยู่ที่นั่นไปทำงานทำสวนเนี่ยเบื่ออยู่แล้วมีเพียงไม่มีเวลาเนี่ยที่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นมีนะครับบวชเป็นพระแล้วเห็นว่าลำบากศีลมากรักษาได้ยากไปเบียดเบียนเนียนเขาเป็นเนียนดีกว่าเนียนปลูกผักกินก็ได้ทำอะไรกินก็ได้นะอยู่นั่นมีความไม่ต้องอาศัยนะฝึกไปเป็นเนียนฝึกไปเป็นเนียนนะครับทำสวนกินก็ได้อยู่ในป่าในเขาอะไรคิดไปโอ้ที่นี่ก็ยังอาศัยโยมเขาอยู่นะนี่ก็ลำบากยังเก็บสตางค์ไม่ได้อีกถึงจะเรียนดีกว่าให้มันเก็บสตางค์ไว้ทำสวนทำอะไรที่มีสตางค์ฝากธนาคารเขาสบายกว่านี้อีกนะถึงเป็นนุ่งขาวดีกว่าเป็นหนุ่มขาวแล้วที่นี่ก็อยู่ไปก็คิดไปมันยังกินข้าวอยู่มันก็ลำบากอยู่วะมนุษย์เนี่ยกินหญ้าเหมือนควายนี่จะสบายมากทีเดียวนะบัดนี้มันต้องเราไม่ต้องกินข้าวมันกินใบไม้ใครเอาถวายเอาข้าวไปให้เอาเนื้อเอาปลาเอาเกลือในเบาแล้วว่ามันลำบากแล้วกินใบไม้ครับกินไม้กินผักกินเนื้อในป่าผลที่สุดก็เลยตายนั่นไม่ใช่ปฏิบัติขึ้นแต่เพิ่งปฏิบัติถอยหมดนี่ถอยนี่
ไอ้ปัญญาในเวลานั้นมันก็ไม่เร็วเท่าไหร่ไม่รู้มันไปดีอยู่ที่ไหนที่มาที่ไหนถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่นะท่านก็บวชเป็นพระรักษาศีลอย่างเรานี้ท่านยังทำอยู่ท่านเราจะยอมเป็นลูกศิษย์ของท่านได้ทำอย่างท่านนี่ไรจะอยู่ไปทำไมเนี่ยที่จะถอยไปหาที่มันสบาย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 เดียวไอ้ความผิดอย่างนี้คิดผิดๆตรงโลกนี้มันก็ยังไม่เห็นครับเมื่อเวลามันไม่มีปัญญามันผิดมันมีธรรมชาติมันผิดบังไว้ไม่เห็นเลยจนถอยเลยหมดจบถึงคารวาสตายขาดสติและปัญญาไม่เกิดนั่นไม่รู้มันอยู่ที่ไหนสติก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนปัญญาก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครไปเรียกกันมาเลยไม่รู้อย่างเนี้ยถ้าคนจนนะมันจนหมดทุกอย่างจนข้าวก็จนจนเงินก็จนจนบ้านอยู่ก็จนมันจนทุกอย่างสมถะจนปัญญาก็จนหมดทุกอย่างเลยทั้งนั้นทำเพียรมานี่ก็ทำมามากนี่สุดดีกว่าไปเอาเมียดีกว่าไปกินข้าวเย็นดีกว่าดีกว่าอยู่เนี้ยเนี่ยมันไปรูปนี้ไปง่ายๆครับถ้ามันขาดเครื่องคุ้มครองของมันขาดสติขาดปัญญาขาดความเพียรมันขาดหมดทุกอย่างอย่างนี้มันจะเป็นไปแต่ว่าเมื่อพระเนนอยากจะฝึกผมก็ให้ฝึกผมบอกคิดดีหรือคิดถูกหรือไปคิดอีกทีอันนี้ผมเป็นเด็กสมบอกช่วยคิดไม่ได้ไปคิดอีกทีหนึ่งไปคิดบางองค์ไปตับอยู่ไปตลอดเนี่ยบางองค์ตับไปคิดอะไรก็ไม่ได้ไปบางคนเอาบุญวาสนาถ้าตอนปีถ้ามีปีห้าครบแล้วก็เป็นคนเด็กได้มีครบทางได้มีปีห้ามีศรัทธาระยะปฏิสนาที่ทำได้ชอบเข้าถึงทางเหมือนกันบางคนจะเอาปีห้าเลยบุญวาสนาไม่รู้จักเป็นสาประเรียนว่าบุญวาสนาผมไม่มีเรียนไม่ได้ไปรับไม่ได้ครับแต่ตามคือมันขาดอินทรีย์ห้าจะเอาสุนัขตัวไหลเนื้อจะของสุนัขตัวไหลเนื้อเหมือนกันสุนัขตัวไหลเนื้อเหมือนกันอันนี้ผมเอาฝึกที่หลายปีแล้วฝึกซะแล้วก็มาครั้งแรกก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ชั่วคราวแล้วก็ให้ก็ไปอยู่ตรงโน้นมารายงานที่นี่แล้วก็ไปอยู่ที่โน้นพอมันเครื่องที่อยู่แล้วก็ส่งมาตามสถานก็จะภาษาต่างๆออกไปตามสถานที่ต่างๆนั้นก็มาอยู่ไปด้วยกันมาฝึกตามพระธรรมวินัยที่เราเรียนมารู้กันนั่นแหละไม่ได้มาที่ไหนหรอกครับเอามาจากนักธรรมกรีนักธรรมโทนักธรรมเอกที่เรียนสไตรปิฎกที่เราเรียนกันนี่แหละแต่สมัยนี้คำพีทั้งหลายนี่มันอาภัพไปแล้วไม่มีใครออกมาใช้ออกมาใช้เฉพาะความเห็นของเจ้าของพระวินัยก็มีพระธรรมพระอะไรก็มีหมดเรื่องปฏิบัติมีอยู่ไม่ใช่ว่ามันขาดไปที่ไหนแต่เราก็เรียนกันอยู่ตาดีตาขวางอยู่อย่างนั้นแหละแต่เรียนแล้วไม่ได้เอามาใช้อันนี้ผมก็คิดว่าท่านปฏิบัติมาจากไหนก็ปฏิบัติจากเราเรียนไปเนี่ยพอเราเรียนรู้อยู่จะไม่เอานั้นมาใช้มันมีเรื่องเท่านี้แหละครับต้องเอามาใช้ดีๆสิไม่ต้องเอาแรงมาหรอกครับมันไม่มากข้อปฏิบัติของเราเนี่ยมาทำให้มันจริงเท่านั้นเนี่ยเราไปมัวอย่างอื่นกันเชียวไอ้ที่เราเรียนที่มันถูกต้องเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยใครพูดก็คล่องทั้งนั้นแหละแต่ไม่ทำให้มันมีในใจเรานี่ครับมันจะเกิดประโยชน์อะไรไปพูดในเรื่องอื่นผมมาพิจารณาแล้วผมไม่ได้มาที่ไหนหรอกครับไม่ได้มาที่ไหนหรอกเรื่องพุทธศาสนานี่แหละทุกวันนี้ยิ่งมีหลายลัทธิครับไปตรงนั้นทำอย่างนี้ไปอย่างนี้ตรงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในธรรมะแล้วนะครับมันจะสับสนกันเท่าไรก็ช่างมันเถอะมันไม่หลงหรอกถ้าเรารู้จักว่ามังคุดจริงรู้จักเงาะจริง
รู้จักลำไยจริงรู้จักในนาจริงรู้จักผลทั้งหลายจริงๆทุกอย่างล่ะเอามาเทจะกระจายเดียวกันเถอะให้มันเลอะให้มันปนทะแล้วก็เถอะครับให้มันเป็นกระจายเดียวนะฮะแล้วให้เราจะหยิบลำไยที่ไหนแล้วจับออกมาก็ได้มาเงาะอยู่ที่ไหนต้องจับได้ครับที่ไหนที่ไหนได้ทั้งนั้นมันเป็นสัจธรรมทุกวันนี่ครับใครจะสอนไปที่ไหนก็ช่างเถอะถ้าเราเข้าใจในธรรมเนี่ยผมว่าไม่สะเทือนเนี่ยถ้าเรารู้แน่นอนเลยครับไม่ต้องสงสัยนะอันหนึ่งมันเป็นเรื่องลัทธิอันหนึ่งมันเป็นเรื่องสัจธรรมลัทธิจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ยิ่งลูกหลานปฏิบัติเหนื่อยทุกวันนี้นะขนาดที่เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานตอนนี้ก็เสียงกันตาลีตาขวางแล้วอันนั้นว่ายุบน้อนี่ว่าพองน้อเนาะพุทโธนี่ว่าธัมโมอะไรต่างๆแล้วนี่ครับสัมมาอรหังสันนิษฐานเถียงกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวก็เพราะคนไม่รู้เรื่องความเป็นจริงมันแหละมาจริงๆทุกสิ่งนี่ก็ไปดวงกันตรงไหนทุกสิ่งที่เรายึดเป็นตะที่อันนี้มาเราก็ไปถือตะที่กันเถียงไม่ถือตะที่กันไปถือตะที่กันเถียงพระพุทธองค์ท่านเรียนนึกทุกอย่างแต่ว่าให้รู้จักส่วนจบอันนี้มันจบตรงไหนกันนะอันนั้นมันเป็นคำพูดของคนนะครับมันเป็นคำพูดของคนเท่านั้นพูดคนมันดิ้นได้อย่างคล้ายๆอภัยเนี่ยอย่างสุนัขอย่างนี้ครับมันไม่ตายตัวนี่ครับก็เรียกหมาก็ได้นี่ดิ้นได้อย่างนี้นะแล้วจะไปถือมันว่าหมาว่าสุนัขอย่างนี้ครับไอ้ความจริงมันตรงที่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละครับถ้าเราเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็ไปที่ไหนมันหมายถึงอะไรตรงนี้มันจะรวมจิตมีกันบางทีมันก็ไปปฏิบัติหมายถึงจิตอื่นๆต่างๆกันเชียวเนี่ยไปในกลุ่มนี้ก็พูดให้เขาแนะนำเขาอย่างนั้นไปกลุ่มนั้นก็แนะนำเขาอย่างนั้นแนะนำเขาไอ้คนรุ่นหลังก็ไม่รู้จะอะไรคนภาวนาพุทโธก็ยึดมั่นเนี่ยมันขังเข้าไปคนอนาปัสสติก็ขังเข้าไปสัมมาระหังก็ขังเข้าไปยุบหนอพองหนอก็ขังเข้าไปเนี่ยฉันถูกคุณผิดอย่างนี้ด้วยไปนะครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมะธรรมะที่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าให้จดจำเรียนหนังสือท่านให้จดจำมาจะอ่านหนังสือได้แค่มันจดจำได้จ้าให้ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นถึงในการกระทำดีอย่างเนี้ยผมเข้าใจว่าท่านก็ให้ทำดีละคนชั่วให้ทำดีแต่ว่าดีนั่นน่ะถ้าเราจะยึดมันว่ามันดีจริงๆเนี้ยเราดีแล้วก็ผิดอีกแล้วไม่ถูกอีกแล้วไม่ดีอีกแล้วเสียแล้วเออนั่นเราถูกอย่างเนี้ยเราก็พูดฟังได้ได้แต่ว่าเมื่อมีคนอื่นว่าไม่ถูกอย่างนั้นเราก็ปล่อยทิ้งก็ได้เนี่ยอย่างนี้ครับเขามาเล่าผิดเนี่ยเราเข้าใจว่าเราถูกเราปล่อยมันทิ้งก็ได้แต่ว่าให้ยึดตามความจดจำเฉยๆให้เข้าใจว่าธรรมะมันจะรวมแห่งเดียวกันเท่านั้นไม่มีที่อื่นครับถ้าเรารู้จักต้นปลายสาเหตุของธรรมะมีจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงแล้วผมว่าตกในกลุ่มไหนก็ไม่หลงเอาเงาะเอาลำไยเอาไปขะกันในกระจาดอันใดกันก็สั่งเลยครับเอาไปเถอะเราจะหยิบเอาลำไยก็ถูกจะลำไยทั้งนั้นน่ะหยิบเอาเงาะก็ถูกเงาะทั้งนั้นเลยไม่ไปถูกลำไยหรอกถ้าเราปฏิบัติธรรมะจะไปในกลุ่มไหนก็ช่างเถอะครับจะให้เรารู้เรื่องความจริงของธรรมะที่ไหนไม่ผิดนะครับไม่ผิดก็มันเป็นเรื่องคล้ายๆเขาเรียกว่าเขตแห่งเสมาทุกวันนี้เสมานี่ที่ไหนไม่มีเสมาไม่มีใครดูลักษณะของเสมาอยู่ในน้ำมันก็มีครับอยู่ในป่ามันก็มีมาถึงที่นี่มันก็มีใครดูจากลักษณะของมันมันก็เป็นเสมาได้จุดความจริงนั่นครับมันจะผ่านไปตรงไหนมันก็ยึดตัวมันได้อยู่นั่นแหละมันมีความจริงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องของธรรมะแล้วมันก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าท่านเรียนมาท่านต้องยึดต้องยึดมันต้องยึดศีลยึดสมาธิยึดปัญญาเป็นหลักจะต้องท่านต้องยึดมัน
ความจริงมันเป็นภาษาที่คำพูดเบื้องต้นจะต้องให้ยึดอันนั้นซะก่อนแต่ถ้าจะท่านจึงแบกไม้ท่อนนี้อย่าวางมันเลยนะเอาแบกไปดิแบกไปนานๆมันก็หนักเห็นไหมล่ะหนักจะทำไงมันจะทับตายอันนี้ปล่อยมันนะโยนมันทิ้งนะก็โยนมันทิ้งไอ้คนที่จะถูกไปยินไปโยนมันทิ้งใช่ไหมก็ไม่อยากจะทิ้งถ้าเราไม่ยึดอันนี้เราจะทำไม่ได้ถ้าเราทิ้งไม้ท่อนนี้เราก็ไม่ได้ไม้เท่านั้นเลยก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นไอ้คนที่แบกไม้หนักๆคนอื่นบอกโยนทิ้งเขาว่าไม่เกิดประโยชน์มันจะเสียไม้เขามาเห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แบกไปจนจะตายมันจะทับตัวตายใช่ไหมก็เลยอดทนไม่ได้ก็เลยโยนมันทิ้งพอโยนทิ้งมันก็ไม่หนักถ้าไม่หนักความเบาก็เกิดขึ้นมาอืออันนี้มันได้อย่างนี้มันได้เบานี่ครับนี่เมื่อเราจะไปยึดไปมั่นมันก็เรียกว่าถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ได้ถ้าไม่แบกมันไปมันก็ไม่ได้ก็เรียกว่าโยนทิ้งคือละนี่ก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าสอนในทิ้งให้ละไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นคนแบกไม้หนักจากมานึกว่าจะโยนไม้ทิ้งแล้วมันจะไม่ได้อะไรคนแบกมันเป็นจะตายจริงๆมันจะทับเราแล้วก็โยนมันทิ้งไปนี่ต้องเกิดความเบาขึ้นมานี่แหละคือมันได้ที่ระวังแล้วละนี่ความเบาหรือความสบายมันเกิดขึ้นมาตรงนี้เมื่อความอยากมันคุมเครือเข้าใจจิตอยู่นั้นก็ไม่เห็นอะไรจะได้ต้องยึดอยู่อย่างนั้นแล้วถ้าเราดูจากส่วนจริงอย่างนี้แล้วฮะก็ไม่มีอะไรจะศึกษามากอะไรครับก็ให้เขาไปศึกษาว่าอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเท่านั้นแหละแต่ในโลกนี้มันก็มีอันเดียวเท่านั้นครับมันมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างฮะเท่านั้นเนี่ยเราก็อยู่เท่านั้นแล้วก็กายกับใจเท่านั้นก็มีสองเท่านี้ถ้าเราจะศึกษาอะไรทั้งหมดนั้นมันไม่หมดหรอกอย่างเราจะเดินข้ามภูเขาลูกนี้จะเอารถแท็กซี่มาเบิกให้มันเตียนจะหมดไม่ได้ไม่ได้ไปบางทีตายก่อนแล้วมีดเล่มหนึ่งก็ตัดเฉพาะเป็นช่องทะลุไปเลยก็ได้ข้ามภูเขาได้เหมือนกันนี่โอกาสเช่นนี้มันมีแล้วเอาเช่นนี้การปฏิบัติธรรมะนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามองเห็นธรรมะมันแล้วไปที่ไหนมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นส่วนแห่งธรรมอยู่ฉะนั้นมันมีส่วนอยู่พอเราไปมองเห็นปุ๊บเท่านี้แล้วก็รู้จักแล้วครับมันผิดถูกประทะกันอยู่ตรงนั้นควรไม่ควรมันปนกันอยู่ในทุกวันมีคนที่เข้าไปปฏิบัติในก็ถือร่านถือมั่นถือขังถือนู่นถือนี่เข้านะฉันนี่ถูกคุณนั่นผิดอะไรเนี่ยนั่นยิ่งดีเด่นเนี่ยยิ่งเข้าไปยิ่งก่อเวียนใหญ่เนี่ยนึกว่าเราทุกข์เนี่ยทำไมไม่วางพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยคือการปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยถ้าหากว่าผมว่าถูกท่านว่าผิดเถียงกันจบตรงไหนที่ไหนที่มันจบผมว่าถูกท่านว่าผิดเนี่ยถ้าหากับผมหรือท่านปล่อยสักข้างหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าถูกกระทุกคิดกระคิดเต้ปล่อยก็มีอะไรสู้กันแต่มันก็จบตรงนั้นผมกระทุกท่านกระคิดผมกระทุกท่านกระคิดผมกระทุกท่านกระคิดจบตรงไหนครับไม่มีทางจบแล้วเนี่ยนี่คือความอยากมันต่อตายครับการเราละข้างหนึ่งแล้วมันก็ไปการปฏิบัติตรงมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละครับท่านจะให้มีความละเอียดที่จะนาอะไรทุกอย่างทุกสิ่งคือมันมีในตัวมันทั้งนั้นเลยเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเราจะไปสอบนักเรียนสอบโรงเรียนหรือสอบหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาที่จะเขียนถามเรามันเป็นปัญหาเขาจะเขียนเราก็เป็นคนตอบปัญหาไอ้ความจริงๆนั่นปัญหาในที่นั่นน่ะไม่มีเฉลยทุกข้อไม่ใช่ว่ามันผิดเลยนะปัญหานะครับมันเป็นปัญหาน่ะแต่ว่าตัวของมันนั่นมันมีเฉลยพร้อมอยู่ตรงนั้นถ้าใครไม่รู้ก็ไปเห็นแก่ปัญหาไม่มีเฉลยมันก็เลยทุกข์ยากลำบากถ้าคนที่รู้ปัญหานั้นมันก็มีเฉลยอยู่ทุกข้อมันอยู่ในนั้นแหละครับมันอยู่ในตรงนั้น
คือมันหนักอยู่ตรงนี้มันก็จะเบาอยู่ตรงนี้มันมืดอยู่ตรงนี้มันจะสว่างอยู่ตรงนี้มันถูกอยู่ตรงนี้มันทุกข์อยู่ตรงนี้กลับกันเท่านั้นแหละครับไม่ใช่จะไปค้นหาที่ไหนมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่างนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้เราปฏิบัติเอาเองทำไมท่านถึงบอกอย่างท่านทำไมท่านจึงบอกความทุกข์มาให้แจ้งทำไมถึงจะไม่บอกพระนิพพานให้มันชัดแจ้งไอ้คนนี้มันบอกชัดอยู่ได้ไม่ใช่เป็นปัญหาอยู่ที่คนที่บอกมันเป็นปัญหาอยู่ที่คนจะฟังจะทำนั่นแต่เพราะมันไม่รู้อยู่ที่นี่มันรู้อยู่ที่นั้นผู้รับรู้อยู่ที่นั้นไม่ใช่ว่ามันแจ้งมาจากคนอื่นมันแจ้งจากที่นั้นจะต้องไปทำการปฏิบัติให้มันแจ้งอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้คนที่ช่วยมันก็นำไปถึงแค่นี้อัคตาโลตถาคตาตถาคตเป็นแต่ผู้บอกท่านไม่พูดถึงว่าเป็นผู้ทำให้สาวกทั้งหลายทำไมท่านถึงสอนอย่างนั้นงั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉลาดนี่คือท่านฉลาดแล้วนี่แหละคือท่านฉลาดแล้วทุกอย่างทำมันเห็นทางนอกไม่เห็นในตัวแยกจริงแล้วเป็นต้นมันก็สงสัยเรื่อยไปเป็นวัดตั้งประพงวันนี้เนี่ยนะถ้าท่านจะกรก็เลยยินออกไปวัดตั้งประพงท่านก็วาดภาพเขาเล่าให้ฟังเข้าใจตามสัญญาทีนี้ก็รู้จักเกิดความรู้ขึ้นมารู้นี่รู้อะไรรู้เพราะเขาบอกเรามันเป็นอย่างนั้นเท่านี้มันไม่แจ้งนี่ครับมันมีธรรมชาติในจิตนะถึงว่ารู้ก็ไม่ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนแต่ปัญหาก็เกิดบ่อยครับอีกมีคนมาอีกมาจากไหนผมมาจากวัดต้องประพงษ์วัดต้องประพงษ์นี่มันเป็นยังไงถามอยู่แล้วนะคนก่อนก็ถามแล้วนึกว่ารู้แล้วคนที่หลังมาก็ถามอยู่ว่าจะคงจะชี้แจงให้เราฟังคนนี้ตัวนั้นจะรู้อยู่แล้วนะครับรู้เหมือนกันแต่มันยังไม่แจ้งเหมือนกันถ้าอีกคนอื่นมาอีกมาจากไหนท่านมาจากวัดมันก็คงวัดมันก็คงเป็นยังไงอยู่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะถามไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องว่าปัจจุบันเป็นยังไงเมื่อวันนี้คุณท่านทั้งหลายมาพบวัดวันนี้หรือมาพบผมอีกวันนี้ปัญหาที่จะถามถึงผมว่าเป็นรูปอย่างไรแก่ขนาดไหนวัตถุโฟงเป็นอย่างไรปัญหาทั้งหลายเลยมันจะร่วมเลิกเลยทั้งหมดมันหมดมันแก้ปัญหาเพราะอะไรเพราะอะไรเขามาพูดเกี่ยวกันเองมาเห็นสถานที่มันปัญหามันจะหมดไปก็ไม่มีอะไรมันหมดมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ทุกอย่างอ่ะแต่ละเรื่องธรรมะมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นเรื่องชี้แจงในเรื่องที่ใจเป็นเรื่องเถียงกันเถียงกันเห็นธรรมะเนี่ยมันไม่เห็นนะครับมันยิ่งหลงใหญ่เลยไม่ต้องเถียงใครพูดกันจบลงไปใครพูดกันจบลงไปไม่ใช่ธรรมะเถียงกันเนี่ยมันดูเรื่องถ้าธรรมะเนี่ยคือมีอยู่ทุกปุ่มธรรมะไม่มีที่เถียงกันมีที่พูดกันฟังถวายแล้วก็ฟังไปแล้วก็ยินหาเองถ้ามันผิดมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่ถ้ามันถูกมันก็มีข้อปฏิบัติของมันอยู่อย่าไปสงสัยกับปัญหาข้อนี้เฉยไม่มีอย่าไปสงสัยมันเลยไม่มีเฉลยทุกข้ออะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราทุกอย่างนั่นแหละครับไม่จะเกิดชอบไม่ชอบเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรเป็นต้นนะครับมันจะหมดปัญหาเองของมันเมื่อมันวกกลับไปเห็นในตัวมันเองครับมันรู้เองความรู้เองรู้รอบมันรู้รอบมันจะดูรอบของมันอันนี้แหละท่านทั้งหลายเป็นที่อยู่ของคนเราอย่างจริงจังจะไม่หวั่นไหวแท้ๆครับอันนี้อะไรก็ช่างมันเถอะมันจะปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติหมดผิดครับหมดผิดผมเคยพูดว่าเคยมาเล่าว่าที่นี่ท่านทำสมถะหรือท่านทำวิปัสสนาผมตอบท่านยากเลยคือมีดเล่มหนึ่งผมยกขึ้นมาอย่างนี้ครับผมจะไปแยกคมกับสันมันออกไม่ได้ครับมันต้องมีทางสันทางคมมันอยู่นั่นแหละผมเห็นอย่างนี้มันต้องมีมีดเล่มมีดทางคมทางสันมีอยู่เรื่องปฏิบัติอันนี้ท่านปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานผมตอบท่านไม่ยากก็มันมีสองอย่างปะปนมันคละกันอยู่ในนี้เองมันเจริญเป็นไปพร้อมๆกันอย่างนี้รากมันเจริญต้นลำมันก็เจริญใบมันเจริญพร้อมๆกัน
มันเป็นขึ้นที่ไหนฉะนั้นก็เป็นเรื่องสมถะแล้วไปพูดเอาถึงอาการมันหมายถึงความสงบไอ้ความสงบขณะนี้ไอ้ความสงบเขาไปดบอารมณ์อยู่มันจะรู้เรื่องอะไรนี้ไปยึดในป่าในอารมณ์อารมณ์น้อยๆไปน้อยไปมันก็ทิ้งอารมณ์เลยอันนี้จิตก็สงบได้แต่สงบเพราะอะไรเพราะกิเลสยังไม่เกิดในเวลานั้นมันหลบมันโง่ที่สุดเลยอย่างนี้พอกรรมฐานมันก็นี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปอย่างนี้หลงความสงบตรงนี้บางแห่งก็เข้าใจเพลินเกินไปแม้ภาษาที่ไหนแต่ความสงบมันอยู่ที่ในเนื้อนี่แหละนะอยู่ที่นี่ก็สงบได้อันนี้ถ้าทำได้ก็พูดได้ก็ถูกดีนะจ๊ะแต่ว่ามันทำยากลักษณะที่เราเรียนใหม่นะหนังสือต้องทำตัวบรรจงทำตามแบบตามแผนมันจะก่อนมันถึงเปลี่ยนไปได้ไม่ใช่ว่าอันนี้ในคนในทางโลกนะไม่ใช่ว่ามันเลือกได้ในใจของเราพระพุทธรูปองค์นี้ท่านจะไปบายมันนะเลิกมันใจดูเลิกไม่ใช่ว่าจิตนะมันอยากจะจับจะรูปจะทำอยู่มันไม่ใช่ว่ามันเลิกทีเดียวเลยเราก็ต้องปฏิบัติเห็นเหตุผลนั้นมีความมันควรไม่มีควรเนาะอันนี้เกิดขึ้นพร้อมในจิตของท่านสามัคคีเดชมรรคเราเห็นชัดข้อวัดอันมันก็เลือกของมันได้เปลี่ยนไปของมันอัตโนมัติของมันมันมีอยู่อย่างนั้นอันนี้มันเป็นของยากครับถ้าพูดถึงส่วนการประพฤติปฏิบัติที่มันเป็นมันของลี้ลับอยู่แต่ว่าผมว่าอยู่ในป่าจะอยู่ไปเถอะอย่าหลงป่าอย่าไปเมาป่าอยู่ในเมืองก็ให้ท่านอยู่ประเทศท่านอย่าไปเมาในเมืองท่านชอบไปสุรุงกับนิมนต์เถอะท่านอย่าเมาท่านอย่าเมาสุรุงท่านอยู่วัดท่านก็อยู่เถอะท่านอย่าเมาวัดเป็นอย่างนี้ครับความจริงมันเป็นอย่างนี้เออนั่นแหละนี่เป็นอย่างนี้เออนี่ให้เราเข้าใจกันให้เราเข้าใจกันตรงนี้ให้เราเข้าใจกันที่นี่ก็ดูเอาเองทำเอาเองเราทำได้ตรงไหนแล้วก็ต้องทำตรงนั้นเรื่องปฏิบัติมันเป็นเรื่องอย่างนี้บางทีก็เรียกว่าไอ้ความรู้ซึ่งได้การได้มาปฏิบัติมาจากการกระทำเช่นนั้นเช่นว่าเราเป็นคฤหัสถ์เรามีเพื่อนคนหนึ่งนะมีเพื่อนหลายคนเราไปที่นี่แล้วเขาโอ้นะเขาเอาทอดปลามาให้เราบริโภคเอ๊ะคุณเอาปลามาผมไปตกเบ็ดตอนนี้มีก็เลยมาทอดให้กินอย่างนี้เราก็เข้าใจว่าปลามันจะต้องไปตกเบ็ดเอาไปทิ้งได้มาไปข้างหน้าอีกไปเยี่ยมเพื่อนข้างหน้าอีกเขาแกงปลามาทีนี้มันจะไหนนี่ฉันไปทอดแหวะเนี่ยตกใจเลยทำไมคนนี้ไปตกเบ็ดเอาปลามากินได้ไอ้คนนี้ไปทอดแหวะทำไมมันถึงทำไมไม่เหมือนกันอย่างนี้คือคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาเรื่องหามานั่นไม่เป็นปัญหาหรอกขอให้ปลามากินเท่านั้นก็พอกันแล้วเนี่ยพูดถึงชาวโลกเขาอย่างนี้ครับจะไปเข้าใจท่านไปตกเบ็ดมาท่านก็ได้มาจากการตกเบ็ดทั้งปลาตกเบ็ดมาทอดแหมาท่านก็ท่านไปทอดแหมาท่านไปซื้อมาท่านก็ท่านไปซื้อมาเพราะท่านได้มาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นการปฏิบัติเรื่องจิตใจครูบาอาจารย์บางทีท่านได้มาเพราะอนาปานสตินะอนาปานสติธรรมนาบดีบางแห่งท่านได้ความรู้มาจากพุทโธพุทโธนะบางสิ่งบางอย่างท่านไม่พิจารณารูปนามอันนี้มันชัดเจนกับความใจจิตใจมันก็สงบท่านสงบได้อย่างไรเราไปเรียนท่านท่านก็สอนอย่างนั้นให้เราเหมือนกับคนไปเอาปลาเนี่ยท่านได้มาอย่างไรเขาจะเอาอย่างนั้นมาพูดให้เราฟังเราอย่าไปยึดมั่นตรงนั้นดิปลานี่จะต้องไปตกเบ็ดมานะปลาจะต้องไปทอดแหมานะปลาจะต้องไปซื้อมานะปลาจะต้องไปสุ่มมานะอย่าไปยึดมั่นในการสุ่มในการตกเบ็ดในการทอดแหสิความหมายคือความจริงของมันได้ปลามาเป็นอาหารนั่นเนี่ยนะตรงนั้นแหละคือผลมันรวมอยู่แล้วอย่างนี้การปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันครับมันกว้างขวางมากอย่างนี้โดยมากกับคนเราก็ไปคิดกันแท้กันแท้นี้โดยมากนะมันก็ลงกันไม่ยากลำบากมันฉันก็ว่ามันเป็นปัจจตังนั่นแหละครับไอ้ธรรมอันนี้นะมันเป็นปัจจตังแท้จริงไอ้ความชั่วทั้งหลายในจิตของเรานะใครจะเห็นกับเราแล้วไอ้ความสุขทั้งหลายจะอยู่ในตัวของเรา
ไอ้ความบริสุทธิ์หรือความโกหกในตัวของเราเนี่ยใครจะมารู้กับเราใครจะมาเห็นกับเราถ้าเราไม่เห็นกับเราใครจะมาแก้ให้เราล่ะเราก็เป็นขโมยดื้อไปอยู่นั่นแหละใครจะมาแก้ให้เรามันเป็นเรื่องของอย่างนี้ครับท่านจึงจะให้ดูเจ้าของถึงมันรู้กับเจ้าของทิฏฐิภูโตเอาตนเป็นพยานของตนไม่ใช่คนอื่นเป็นพยานมันชิวเผินเท่านั้นเนี่ยเอาคนอื่นเป็นพยานนะไม่จริงมันก็เป็นพยานขึ้นมาได้หรอกพยานที่อันเท็จมันตั้งขึ้นมาก็ได้นั่นเป็นอย่างนี้ครับพยานความจริงกับธรรมะนี่ไม่เป็นอะไรอย่างเราทำผิดเราไปถูกอะไรมันเกิดขึ้นมาใช่อย่างที่เรามองเห็นเหตุไม่ได้มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมผิดต้องจับติดตารางเข้าไปฮะเราก็ไม่มีอะไรจะเสียไม่ได้ทำต้องคอยเห็นผิดให้โทษแทนโทษตังของเราใช่ดีกว่าอย่างนี้ก็คือพวกทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็อยู่ไปเนี่ยอยู่ไปตามป่าตามโลกไปเรื่อยๆไปยังชอบป่าก็อยู่ป่ามันก็อยู่ไปถึงให้เจริญในสภาพที่สุดจำเนี่ยจะอยู่ไปก็ดีแล้วฮะเขาเป็นคนน้อยค่ะอยู่ป่ามันเป็นหน้าที่ของสมณะที่จะอยู่อย่างนี้ด้วยตัวมันเองแต่ว่าโดยอ้อมมันนั้นมันสุดแท้แต่ปัญญาของคนเราท่านอย่าให้เมาปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่าให้มันเมาไหนจะอย่าให้มันเมาแค่นี้แหละครับเลื่อนมันก็สบายสบายเลยไงไปอยู่ที่นู่นไม่มีใครมารบกวนเราไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครมานินทาเราตรงนั้นอยู่สบายตรงนั้นก็อย่าไปยึดมันเลยครับถ้าหากเราไปถูกที่เขานินทาเราจะสบายไหมรับหลังกิเลสจะตั้งไว้อย่างนั้นตรงนี้มันสบายเพราะสบายเพราะได้ใจเราในอารมณ์ที่ถูกใจเนี่ยที่นี่อีกบางอย่างบางแห่งบางถิ่นนั้นมันจะได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราจะสบายได้ไหมนี่มันเป็นของที่สำคัญวันนี้เราไม่มีโรคเราไม่เป็นไข้เราก็พูดกันได้สบายอีกพรุ่งนี้ประเดือนนี้เราเป็นไข้ร่างกายเกิดเวทนาขึ้นทั้งกายทั้งจิตอย่างนี้ตรงนั้นมันจะทนได้ไหมนี่ตรงนั้นเป็นที่เราทำเหมือนเราจะต่อสู้เก็บไปมาต่อสู้มาเวลานั้นถ้าหากเราไม่รู้จักเราก็หลบมันไปด้วยตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ไปตรงนี้มันไม่สงบกว่านี้ถ้าไม่อยู่ไปมันเป็นทุกข์ก็เห็นว่าทุกข์นั่นแหละไม่เกิดประโยชน์เราเห็นว่าทุกข์นั่นแหละมันมีประโยชน์อยู่แล้วมันเป็นทุกข์สัตว์ถ้าเราไม่พบกับทุกข์ไม่สู้กับทุกข์ไม่รู้เรื่องของทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็หนีเรื่อยไปเป็นทุกข์เรื่อยไปนะมันจะเป็นอย่างนี้จะสุขบ้างจะทุกข์บ้างอย่างว่าเราไปพบอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วสู้ไม่ได้นะอยู่ตรงนั้นมันจะเสียหนีมันแพ้มันก่อนครับหนีไปเพื่อความชนะไม่หนีไปเพื่อความแพ้เพื่อไปแก้ปัญหาเพื่อไปเรียนนะจะกลับต่อสู้มันอีกอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าเราเห็นอันใดทุกอย่างแล้วเราเห็นเราเอามันเก็บมันมาฝังเชียวเอามันมาฝังในที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดแล้วธรรมะทั้งหลายจะจบลงตรงนั้นไม่เที่ยงหน้าตาก็ไม่เที่ยงไม่ต้องเดินขาก็ไม่เที่ยงตายเที่ยงแล้วหมดราคาเป็นพระหมดราคานี่นะหมดพิษหมดภัยแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วอันนี้ทำให้เกิดปัญญาแน่นอนครับนี่นะคือเห็นกระแสของปณิธานแท้ๆเมื่อเห็นปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันมีปัญหาแก้ไปเลยมีปัญญาเกิดขึ้นตรงนั้นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ตรงนี้นะครับไม่ต้องอะไรมันจะเป็นสวรรค์นิพพานมันจะเป็นอะไรมากกระฉังมันจะทุกข์มันจะทุกข์ทุกอย่างสับเอามาทิ้งหมดตรงนี้ครับนี่ที่พระเราปฏิบัติที่ไม่หลงถ้ายึดจากนี้ไม่หลงตรงนี้นะตั้นความหลงครับนานๆไปแล้วก็
พิจารณาไปมันก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่มันเกิดมันดับเท่านั้นแหละเห็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแหละแล้วอารมณ์สุขทุกข์ทั้งหลายต่อไปมันก็หมดราคาเท่านั้นมันก็หมดราคาเราจะคว้าเอาตรงไหนมาแล้วมันจะเกิดประโยชน์แต่ความยึดมั่นหมายมั่นมันก็หมดไปเท่านั้นกันนะก็มีแต่ทำอยู่ล้วนมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าพูดมาถึงแบบนี้มันจะเอื้อมมือไปหยิบเอาได้นะนี่แหละครับหลักมันเนี่ยไม่เคยปฏิบัติทุกขณะจิตครับนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมใช่ไหมแต่ผมว่ามันเท่าที่ผมพิจารณามาไม่ได้เรียนมากไม่ได้รู้มากไม่อะไรมากโดยมากผมอยู่ตามป่าครับผมเกิดความรู้สึกอย่างนี้ซึ่งแม่เราสอนพวกลูกศิษย์ฝรั่งเขาจบปริญญาตรีเป็นโทมาที่ไหนผมก็ไม่วิ่งตามความรู้เขาผมก็พูดตามภาษาเก่าผมนี่แหละครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พูดดีอย่างนี้จนกว่าใครๆมันจะน้อมไปเห็นอะไรกันอย่างนั้นมันอยู่สบายในตรงนี้วิธีนั้นวิธีนี้อันนี้มากมายกายฟองครับเราพูดย่ออีกนิดนึงก็คือเรียกว่าทำความเห็นให้มันถูกต้องคือก็เป็นพุทธบัญญัติอ่าอย่างนี้มันถูกต้องถ้ามันถูกต้องแล้วมันก็หมดการแก้ไขถ้าหมดการแก้ไขมันก็ไม่มีอะไรจะทำถ้าไม่มีอะไรก็เรียกว่ามันก็วางไว้เป็นสภาพธรรมะอยู่อย่างนี้ถ้าจะทำอันนี้เรายังขี้เกียจอยู่ก็ฟื้นความขี้เกียจไปทำมันนั่นแปลว่าเรารู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมแต่เรายังไม่เป็นธรรมมันยังอดธรรมอยู่เนี่ยนะอย่างอันนี้มันผิดแต่ว่าแม้เราตั้นไว้กลัวมันจะผิดอย่างเนี้ยเราจึงไม่ทำอันนี้มันก็ยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยากจะทำอยู่เนี่ยจนเห็นมาจริงเหล่านั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องทำแล้วไม่มีการละแล้วไม่มีการบำเพ็ญในข้อนั้นอีกครับมันก็หมดสภาพไปเท่านั้นเท่านี้ครับคือว่าทำเป็นมนุษย์ทุกข์ทำเอาสภาพไปเป็นนิพพานอันตรงนั้นจะเรียกชื่อมันว่าอะไรเรียกอะไรใครจะเรียกให้เป็นอะไรบ้างถ้าจิตมันเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าอะไรแล้วจะสมมุติไหมคนเกิดขึ้นมาคนนี้จะตั้งชื่อมันว่านายฟอก็เอานายฟอก็เอาตามใจเพราะมันไม่มีเชื่ออะไรอยู่ตรงนั้นอย่างนี้อันนี้รวบลักษณะปฏิบัติถ้าใครไปดูในรูปนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ตายเพียงเนี่ยมันไม่ตายแล้วมันไม่ตายกันนะแต่ว่าอยากจะมาอยู่พระตังกินตังฐานมาอยู่เนี่ยต้องไปเก็บไว้แม้กระทั่งนิพพายต่างๆเช่นธรรมยุทธ์อย่างนี้อยากจะมาอยู่กับผมก็ไม่ได้แต่ท่านปฏิบัติทำยังมีไหมท่านยังมีไหมครูบาอาจารย์จะไม่ต้องเกลียดท่านไหมแต่ทำอย่างนี้ท่านจะอยู่ไปแต่อยู่นี่ท่านจะต้องทำอย่างนี้